สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ FC ที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาอัปเดตใบทุเรียนครับก็ข้าวระยะใบที่2แล้วนะครับใบที่2เป็นเพสลัดค่อนข้างไปต่างแก่แล้วครับผมจะทำการเดินปุ๋ยทุกซัมเมอร์นะครับหลังจากนี้ไม่กี่วันรอยฝนขาดช่วงนิดนึงครับเดินปุ๋ยทุกซัมเมอร์แล้วก็ทำการแต่งคะแนนด้านในครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเลยครับนี่ครับใบก็ข้าวระยะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอนะครับใส่ปุ๋ยสุดซัมเมอร์ใบก็นะครับค่อนข้างเริ่มที่จะแก่แล้วครับนะครับแต่ก็ยังมีใบแซมเนี่ยใบอ่อนแซมอยู่เลยครับนี่ครับก็จะดูในปากรวมนะครับเดินนะครับช่วงนี้จะเพิ่นจะเดินทุซัมเมอร์เลยก็ได้ครับเดินทุซัมเมอร์ปุ๊บเลยครับแต่งคะแนนด้านในครับพอแต่งคะแนนเสร็จเนี่ยครับพอยอดเริ่มปริแดงนะครับเป็นห่างปลาหรือเป็นใบดาบในช่วงนั้นนะครับก็ถ้าเพิ่นคิดจะวางสั้นใบชุดที่3หรือใบชุดถัดไปนะครับก็ให้ซื้อ824มาเตรียมมาเลยครับพอยอดเป็นห่างปลาเริ่มเป็นใบดาบเริ่มเป็นปานนี้ครับก็ว่าน824ช่วยเลยครับว่านตามที่ต้องการตามแต่ขนาดต้นนะครับว่าน824ไปแล้วก็ต้องเก็บยอดอายุนะครับเก็บยอดอายุจะเดินปุ้ยน้ำกลางทายสูงก็ได้ครับฉีดผลให้ยอดที่3ใบไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับใช้สั้นแพ็คโคคลุมในช่วงใบเพสลาดครับทำการซาโซมาฮันนะครับก็เริ่มก้าวโมดการนำดอกแล้วครับทีนี้